ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยก็มาเล่นเพลงตามคำขอนะครับมี FC ท่านหนึ่งขอเพลงมนไซโยกนะครับเพลงมนไซโยกเนี่ยเป็นเพลงของวง The Innocent นะครับน่าจะอยู่ในยุค1980ต้นๆนะครับต้นปี1980หรือปลายปี1970ฮะเอาราวนั้นผมจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นอยู่นะครับ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากฮะในสมัยนั้นนะครับคอร์ดอินโทรก็จะมีคอร์ด C คอร์ด D คอร์ด C คอร์ด G B minor E minor A minor D Dทีนี้การตีคอร์ดเพลงนี้ตีเหมือนเพลงหนุ่มพเนจรนะครับเพื่อนๆตีอย่างนี้เลยครับว้าวสิ้นรถไฟอีกไปตีเหมือนหนุ่มพเนจรหรือนักแสวงหาตีเหมือนกันนะครับ ทีนี้การเล่นอินโทรมันนะตีคอร์ดอินโทรเพื่อนได้นี้มันจะแฮมเมอร์ออนนิ้วกลางเราจับคอร์ด C ก่อนแฮมเมอร์ออนนิ้วกลางตีลงไปเล่นเบสสาย5ลง D นะครับมันจะเล่น C D C G นะครับA minor แล้วก็ D ลง D ปุ๊บแล้วก็ไหลแล้วก็ร้องเลยนะครับเอาใหม่นะครับเป็นเอาท์ไลน์ในการเล่นเพลงมนไซโยกนะครับถามว่ายากไหมยากอยู่ครับยากตรงการตีจังหวะถ้าเพื่อนๆไม่เคยตีจังหวะเพลงหนุ่มพเนจรหรือนักแสวงหาเพื่อนๆก็จะเล่นไม่ได้นะครับมันอาจจะเล่นได้แต่มันจะคล่อมจังหวะนะครับคล่อมจังหวะมันจะเป็นอย่างนั้นเพลงนี้ต้องตีแบบหนุ่มพเนจรนะ ไทยคืนเคลงเรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมไพนั่งรถไฟถึงในไซโยโยนทุกใดในโลกสู่ไซโยไปคนไซโยติดเป็นใจเราไทยให้มาเยือนมีเลือนยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์คืนวันที่รอสุขรอคอยหนักนะอย่ารอช้าลงมา
เพื่อนๆตีจังหวะหนุ่มพเนจรนะส่วนการเล่นอินโทรก็ไม่มีอะไรเลยนะจับคอร์ด C เล่นเบสสายที่5ก่อนแล้วก็ตีทั้งคอร์ดต่อไปขณะที่ตีคอร์ด C ลงไปเนี่ยให้แฮมเมอร์ออนนิ้วกลางแค่ที่คอร์ดดีก็ได้เราจะไม่เลื้อยก็ได้นะครับพอเอมิเนอร์แล้วดีเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เลื้อยหรอกครับเขาเอมิเนอร์แล้วก็ดีเขาก็ไปอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่ามันเลื้อยน่าจะดีกว่านะแล้วแต่นะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะเล่นแบบไหนมันลงตัวแล้วก็ลองดูนะครับแล้วแต่นะเพื่อนๆลองดูหลายๆอย่างสักอย่างก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะที่ขอมาจะเข้าใจนะครับในวิธีการเล่นเพลงมนต์ไสโยคนะครับถามว่าผมเคยเล่นไหมเพลงนี้ไม่เคยเล่นหรอกครับไม่เคยเล่นเลยนะครับเคยฟังสมัยเรียนมัธยมต้นนะครับจังหวะมันตียากนะเพลงหนุ่มพเนจรนะฮะจังหวะหนุ่มพเนจรตีแบบนั้นเลยจะตียากครับสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยเล่นแนวนี้ยุ่งเลยถ้าใครเล่นเพลงหนุ่มพเนจรได้ก็จะพอดีจังหวะพอดีเป๊ะเลยนะครับ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับขอให้เพื่อนโชคดีสวัสดีครับ